หนึ่งสองพร้อมไปหนึ่งสอง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 ว้าวเก่งมากค่ะอานิก้าโชว์โน้ตหางลงมือไหนคะยกมือเก่งมากนะคะวันนี้ไปทบทวนโน้ตหางลงแล้วก็ต่อไปเป็นโน้ตหางขึ้นใช่แล้วก็โน้ตหางลงใช่ค่ะให้หนูดูสัญลักษณ์นะคะหางของมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับแขนของหนูเลยเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงไมโครซองกัน go น้องฟังนะหนึ่งสองพร้อมไปสองสามสี่สามสองสองสองโก้สองโก้แล้วไปแล้วค่ะเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนด้วยนะพร้อมไปสองสามสี่สามสองสองสองเปลี่ยนสองสามสี่สามหนึ่งสองหนึ่งสองเก่งมากมากค่ะเอาหันมาทางนี้ก่อนเลยเดี๋ยววันนี้คุณอิงจะมีแบบฝึกหัดให้ไปทบทวนนะคะแอนิก้าดูตรงนี้เนี่ยค่ะคุณหญิงมีสีเขียวไว้ให้สำหรับหางอะไรเอ่ยกับหางขึ้นฮะสีเขียวหางลงกับหางขึ้นเลยเหรอหางขึ้นเป็นสีเขียวหรือเปล่าดูสิอันนี้หางขึ้นอะไรหางขึ้นเป็นสีอะไรคะสีส้มสีชมพูหรือเปล่านี่ไม่รู้สิถ้าเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องเปลี่ยนมือนะคะเห็นไหมเนี่ยสีเขียวเป็นหางลงพอเปลี่ยนสีแล้วหนูต้องเปลี่ยนมือเหมือนกันแล้วไปซ้อมที่บ้านนะโอเคแบบฝึกหัดต่อไปทบทวนโน้ตตัวขาวประจุดนะคะมีค่ากี่จังหวะ3จังหวะโอเคอานิก้ากดโน้ตตัวนี้แล้วก็นับ1 2 3โน้ตหางอะไรหางขึ้นหรือหางลงตอบหางขึ้นหางขึ้นเอากดโน้ตตัวนี้เลยกดเลยค่ะ1 2 3โอเคตัวนี้ด้วยค่ะ1 2 3เก่งมากนะคะเพลงนี้เราจะเริ่มจากโน้ตหางลงก่อนเตรียมตัวค่ะ1 2ไป4 3 up 1 2 3ฮะยกได้ไหมยกได้เลยไหมต้องนับถึงเลขอะไร3โอเคพร้อมไป4 3 2นับ1 2 3 4สองนะหึ1 2เอาใหม่ค่ะตรงนี้เล่นยังไงเอ่ยพร้อมไป4 3 2 1 2 3ฉะนั้นตรงนี้กับตรงนี้เล่นเหมือนกันใช่มั้ยโอเคอีกครั้งนึงพร้อมไปตรงนี้กับตรงนี้จะนับ3ใช่พร้อม1 2ไปเอ้า1 2 3เอ้า1 2Very good สุดท้ายจริงๆแล้วของวันนี้เราจะทบทวนโน้ตที่มีค่า4จังหวะคือโน้ตตัวกลมโอ้ยเก่งมากจำชื่อได้ด้วยโน้ตตัวกลมนะคะเอาตัวแรกกดนิ้ว3ฝั่งหางขึ้นใช่แล้ว1 2 3 4เปลี่ยนนับเลยค่ะ1 2 3 4โอเค2ตัวแรกจะเป็นหางขึ้นนะคะมือนี้นะเอามาอีกทีนึงเตรียมตัวไป1 2 3 4เรียน1 2 3ต่อไปเป็นหางลงค่ะ2 3 4 3นับ1 2 3 4โอเคเป็นตัวกลมเหมือนกันแล้วนับถึงเลขโอเคค่ะเก่งมากมากเลยถ้าเป็นโน้ตตัวอื่นๆจะเป็น3อะไรคะที่มีค่า3โน้ตอะไร3โน้ตตัวชื่ออะไรขาวขาวอะไรขาวอะไรปะจุดโอเคแล้วมีค่า3ใช่ใช่แต่กลมจะเป็นค่า4จังหวะใช่นับไม่ถึงนะจะเป็น1อุ้ยถูกต้องแล้ว2ล่ะ2ล่ะสองจังหวะจะเป็นขาวตัวขาวเก่งมากๆเลย See you next week หนูจำได้ทุกวัน